ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นๆครับทุกคืนวันอังคารเวลา 20:25 น.โดยประมาณนะครับซึ่งคนค้นๆตลอดเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นการออกอากาศเรื่องราวของคนของพระราชานะครับเพื่อที่จะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ว่าก่อนที่จะชมรายการคนค้นๆในคืนวันนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าอีกเพียง3อาทิตย์เท่านั้นครับท่านผู้ชมครับก็จะถึงงานประเพณีที่สำคัญประจำปีของรายการคนค้นๆนั่นก็คือพิธีมอบรางวัลคนค้นๆอวอร์ดครั้งที่9ส่วนรายการคนค้นๆในคืนวันนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งของซีรีส์คนของพระราชานะครับสำหรับคนของพระราชาในคืนวันนี้เป็นเรื่องราวของพระสงฆ์นิกรผู้จงรักภักดีที่มีโอกาสถวายงานเพื่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับพบกับเรื่องราวของนายช่างศิลปกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในงานออกแบบพระเมรุมาตรถวายงานให้พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่ครั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่านะครับรวมทั้งพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและครั้งนี้ก็คือการออกแบบพระเมรุมาตรให้กับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งการถวายงานครั้งนี้ก็เป็นงานที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวของเหล่าจิตอาสาอีกมากมายนะครับตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีไปจนกระทั่งถึงประชาชนคนเล็กคนน้อยนะครับต่างก็พร้อมใจกันมาเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างส่วนประกอบของพระเมรุมาตรเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กำลังจะมีขึ้นเป็นไปอย่างสมพระเกียรตินะครับพบกับเรื่องราวของคนของพ่อผู้ที่จะร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าที่สำคัญที่สุดหน้าหนึ่งของชาติไทยได้ในคนค้นคืนวันนี้ครับวันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นมาแม้ว่าประสบนิกรชาวไทยยังคงโศกเศร้าเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็จำเป็นต้องเริ่มต้นขึ้นค่ะภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและงานพระราชพิธีนี้ต้องเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติมากที่สุดซึ่งงานออกแบบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นั้นก็มีนายช่างศิลปกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรอาจารย์ก่อเกียรติทองผุดเป็นผู้ออกแบบค่ะในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตัวเนี้ยที่ในเรื่องของการออกแบบพระเมรุมาตรตรงนี้ค่ะอาจารย์ได้รับมอบหมายตรงนี้มาได้ยังไงคะโอ้ต้องบอกก่อนว่าโดยตัวเองเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าต้องเป็นตัวผมนะครับแต่จากการที่ผมเนี่ยทำงานด้านพระเมรุมาตรเนี่ยมาตั้ง3เมนะ3เมนนั้นเป็นลูกมือของท่านอาวุธเอื้อนจูกลิ่นตั้งแต่สมเด็จย่าเนี่ยก็พัฒนามาสู่งานหลายๆงานนะที่ทำอยู่งานของกรมศิลป์งานศาลาไทยต่างๆท่านก็จะให้ผมทำคือรู้กันตอนต่างๆทุกอย่างว่าทุกไหนจะเป็นยังไงตอนที่ได้รับงานเนี่ยท่านรองกิตติพันธ์ท่านโทรเข้ามาขอเกียรติท่านทิมดีให้โทรมาเรื่องที่จะเรื่องของแบบพระเมรุมาตรอ่ะเราต้องดำเนินการยังไงที่จะออกแบบพระเมรุมาตรพอประชุมกันที่กรมอ่ะทุกคนก็ร้องไห้หมดอ่ะเราก็คิดในใจว่าไม่อยากให้เป็นจริงมันฝันไปท่านยังอยู่กับเราไม่คิดว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ระหว่างที่ตรงนั้นเราก็ต้องรับสภาพในสิ่งที่เมื่อได้รับมอบหมายแล้วเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
คอนเซปต์ในการออกแบบพระเมรุเนี่ยถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยมันเป็นกติความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการสวรรคตของพระมหากษัตริย์แล้วพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสมมติเทพที่จะกลับจากโลกนี้ที่ท่านทำนั่นคือความดีของพระองค์ที่ไปสู่ภพภูมิที่ของพระองค์ก็คือถ้าพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไปกลับไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตข้อแรกเลยที่จะออกแบบพระเมรุนั้นออกแบบเพื่อใครใครเป็นคนใช้มันมองทันทีว่าเพื่อใครก็เพื่อฐานุศักดิ์เป็นพระมหากษัตริย์เป็นราชินีเป็นเจ้าฟ้าหรือเป็นอะไรก็จะชัดขึ้นมาเลยรายละเอียดก็จะเข้ามาโผล่ให้ด้วยเราก็ร่างแบบเตรียมไว้เมื่อคืนวันที่14 3ทุ่มก็แบบได้1แบบพอสัก4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนก็ได้อีก1แบบแต่มีแบบสุดท้ายที่ประมาณสักตีสี่ได้ยังคิดไม่ออกผมก็มองไปที่บอร์ดผมที่โต๊ะที่ทำงานมองไปเห็นแบบมันมีแบบคือแบบที่เจดีย์พักดีประกาศที่ประจวบพอหันไปเห็นยอดของเจดีย์พักดีประกาศที่วางยอดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วกากบาทนะครับเป็นกากบาทแล้วก็ลดยอดเนี่ยถัดต่อมาแล้วก็ลักษณะต่อมานั้นเราจะดูยอดตรงกลางเนี่ยโดดเด่นมากนั่นคือเป็นไอเดียที่การวางยอดให้เกิดความเป็นจริงร่างไปด้วยคืนนั้น5แบบผมร่างแบบแรกเลยก็ตั้งหนักเป็นยอดนี้แบบที่2เป็นลักษณะ5ยอดแบบที่3เป็นลักษณะ9ยอดร่างเสร็จก็นำรวบรวมแบบหลังจากนั้นเสร็จก็สมเด็จพระเทพไม่รับสั่งให้เข้าเฝ้าวันที่15ตอนเช้าเราก็ไปเข้าเฝ้าก็เสร็จท่านก็เลือกพิจารณาแบบในระหว่างพิจารณาแบบนั้นท่านก็พูดว่าไม่อยากให้เหมือนที่ผ่านๆมาแล้วท่านก็ดูไปเรื่อยแบบยอดเดียวท่านก็ดึงออกไป2 5ยอดท่านก็ดึงออกไปก็ยังเหลืออยู่3แบบ3แบบนี้ของผม2แบบของนรงฤทธิ์อีกแบบท่านก็ดึงแบบของนรงฤทธิ์ออกไปผมก็ถวายรายงานตัวละว่าข้าพเจ้านายก่อเกียรติทองพุทธเป็นลูกศิษย์มือขวาท่านอาวุธเป็นจุกลินท่านบอกว่าจำคุณได้เรานี่โอ้โหน้ำตาไหลแทบจะไหลแล้วแต่ว่านั่งแบบโอ้โหมันลอยกว้างความรู้สึกที่บอกเฮ้ยเราต้องเป็นคนรับผิดชอบในงานครั้งนี้แล้วแหละสองแบบนั้นก็เมื่อเราถวายรายงานตัวแต่ก็จะท่านก็พิจารณาแบบระหว่างพิจารณาแบบท่านก็ดึงแบบที่9ยอดออกมา9ยอดก็คือเด้งมาว่าเอ๊ะดูแบบแล้วสวยงามยอดเป็นอิสระนั่นก็ที่มาของแบบพระมีมาครั้งนี้ว่าเป็นลักษณะ9ยอดนะครับทรงบุษบกการทำงานนั้นต้องมีทีมส่วนของผมนี่รับผิดชอบในเรื่องของงานพระมีรุมาตรส่วนพระมีรุมาตรผมก็จะมีทีมของผมแยกเป็น 3-4 ส่วนส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของงานออกแบบสถาปัตย์จบงานวิศวะจะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นงานทางด้านเขียนแบบทั้งเขียนแบบแผนผังแปลนอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องทำภาพขึ้นมาทำ 3D เพราะว่าเราต้องให้คนอื่นว่าเมื่อแบบเสร็จจะเป็นอย่างไรสีสันที่เราตกลงไว้นะมันดีไหมไม่ดี1 2 3เสร็จก็อีกคนนึงก็ทำบุญจำลองอีกหลังจากนั้นเสร็จก็มาสู่การขยายแบบเท่าจริงขยายแบบเท่าจริงภาพรวมพระมหากษัตริย์เนี่ยผมดูทั้งหมดการขยายลายเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญมากในการออกแบบอาคารสำหรับอาคารสถาปัตยกรรมไทยที่ขึ้นลักษณะเป็นเครื่องยอดลักษณะที่สูงเพราะเราจะต้องทราบรายละเอียดรูปทรงขนาดสัดส่วนก่อนที่จะไปการก่อสร้างจริงว่าที่เราออกแบบไว้นั้นเมื่อมาเคลียร์มาแล้วเนี่ยภาพหรือรูปทรงที่ในของจริงจะเป็นอย่างไรการออกแบบพระเมรุนั้นเพื่อหนึ่งคือสมพระเกียรติเพื่อถวายพระเกียรติให้มากที่สุดนั่นคือใหญ่ที่สุดที่จะสร้างได้นั่นคือแสดงถึงว่าบารมีของพระองค์พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และการรังสรรค์ของลวดลายที่แสดงถึงความสง่างามแสดงถึงตัวตนของพระองค์บางส่วนที่จะนำขึ้นเข้าไปได้นะครับยกอย่างเช่นเรื่องของแข้งสิงอย่างนี้เราก็ทำเป็นสิงแบบโค้ง
ไม่สิงแบบแข็งกระด้างที่ท่านไม่ได้ไปสู้รบจับศึกหรือไม่ก็ทำสงครามกับใครแต่ท่านสู้รบกับความยากจนของพระองค์เพื่ออยู่ดีกินดีนั้นความจีรวัตรอันงดงามของพระองค์นั้นจะเป็นอย่างไรตัวบันไดที่อาจจะเป็นเส้นตรงเนี่ยเราก็ทำให้โค้งโดยใช้ตัวพญานาคแต่ตัวพญานาคนั้นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการเกษตรเรื่องของน้ำอะไรประมาณนี้ครับการขุดสระน้ำที่ขนาบเข้ามาก็คือโครงการรับเหลี่ยมของพระองค์ที่เกี่ยวกับน้ำที่ท่านทำหลายๆที่อย่างนี้ครับก็เอามาเข้ามาขนาบแล้วให้ค่าเสียใหม่ว่าเป็นสระอโนดาอย่างนี้ก็คือสื่อถึงพระองค์อยู่แล้วหรือไม่ก็เรื่องของสีเราก็เทียบเคียงท่านเป็นพระโพธิสัตว์คือสีเนี่ยใช้สีขาวเทาทองสีสันก็จะน้อยแต่บังเอิญนะพระองค์ประสูติวันจันทร์พอวันจันทร์เสร็จเมนนั้นก็ออกไปทางเมนทองบุษบกก็คือเป็นสีทองนั้นสีก็จะเป็นออกสีทองในประมาณ 70% แล้วก็มีสีอื่นเข้าไปประกอบสีน้ำเงินก็แสดงถึงพระองค์เรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วอีกสีหนึ่งคือสีชมพูที่สีจะไปเป็นมงคลกับพระองค์สีขาวก็เรื่องของปัญญาเรื่องของศาสนาหรือการทศพิธราชธรรมที่ท่านมาใช้ในการปกครองบ้านปกครองเมืองอย่างนี้หรือสีเขียวที่เราเข้าใช้กับพระเมรุนี่แสดงถึงเรื่องของความการเกษตรหรือความอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์สร้างขึ้นเรื่องของน้ำเรื่องอะไรต่างนั่นคือสื่อถึงพระองค์เพื่อถวายเกียรติพระองค์เป็นวาระสุดท้ายที่จะส่งพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งโดยเรียกว่าพระจริยวัตรหรือว่าสิ่งที่ท่านทำไว้มันชัดเจนด้วยในการที่จะหยิบจับมาใช่มาออกแบบครับร่วมค้นโดยกลุ่มปตท.สำหรับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะคะนอกจากการก่อสร้างพระเมรุมาตรซึ่งกรมศิลปากรเปรียบเสมือนแม่ทัพใหญ่ของการเตรียมงานแล้วก็ยังมีมดงานจากส่วนอื่นๆอีกจำนวนมากค่ะที่สำนักช่าง10หมู่จังหวัดนครปฐมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญสำหรับการเตรียมงานที่นี่มีช่างฝีมือจากทุกสารทิศเสนอตัวเองเข้ามานะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครื่องประกอบพระเมรุมาตรโดยมีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลและควบคุมคุณภาพของงานคนเหล่านี้นะคะมาด้วยใจในฐานะจิตอาสาที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆค่ะพี่ปื๊ดบุญส่งวันเสือชายวัยกลางคนก็เป็นจิตอาสาอีกหนึ่งคนนะครับที่มาทำงานในส่วนจิตอาสาพระเมรุมาตรซึ่งพี่ปื๊ดเองเป็นคนชุมพรนะครับก็มาเช่าห้องอยู่เพื่อสะดวกในการทำหน้าที่จิตอาสานะครับคือนี่ปกตินี่ทำอะไรอยู่ก็เป็นช่างไม้ฮะรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในอยู่ครับทำตู้ทำโต๊ะแต่งผนังพี่ปื้ดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในจิตอาสาได้ยังไงครับก็ได้รับข่าวสารจากเพื่อนผมก็เลยส่งเอกสารมาสมัครแล้วเขาก็นัดมาที่สำนักสิบหมู่เนี่ยแล้วก็เข้าพามาดูเนี่ยงานโบราณงานที่เราควรจะทำมีอะไรบ้างให้รู้คร่าวๆว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วใครเป็นอะไรบ้างตรงนี้เราจะซ่อมพระที่นั่งราชเชนทรยานนะคะองค์นี้ใช้เชิญพระอัฐิแล้วก็สร้างพระราชเชนทรยานน้อยใช้เชิญสรีรังคารนะคะแล้วก็มีส่วนของผ้าม่านของราชรถทั้งหมดคือตอนที่รับอาสาครั้งแรกเนาะก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยกันกับน้องกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ขอเลือกเราจะเอาหมดทุกคนเพราะหน้างานเรามันหลากหลายเราคิดว่าเราสามารถให้เขาทำในส่วนที่ง่ายๆก่อนเราดูแนวการทำงานเขาก่อนแต่พอเราทำกันสักประมาณเดือนเรารู้เริ่มรู้ละคนนี้ถนัดอะไรพอทำงานคล่องตัวเราก็ให้เขาไปทำงานที่ยากขึ้นแล้วก็มีการแนะนำการทำงานว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เราจะทำงานโบราณนะในส่วนที่พี่ปื๊ดรับผิดชอบนี่คือทำอะไรบ้างเป็นงานไม้แล้วก็ทั่วไปผมอยู่ในฝ่ายทั่วไปนะครับคือทำได้ทุกอย่างก็พอคำว่าทั่วไปเราก็รู้แล้วว่าต้องทำทุกอย่าง
อย่างตู้เตียงโต๊ะที่ใช้ในการทำงานให้งานคล่องตัวขึ้นผมก็อาสาทำหมดอาหารบ้างอะไรบ้างก็ทำไปหมดตู้อีกแล้วสักระยะหนึ่งเขาก็มอบหมายให้ทำพื้นพระที่นั่งราชเชนทยานองค์เก่าแล้วก็ติดยอดบรรทแหลงแล้วก็กระจังต่างๆที่ประกับกับพระที่นั่งราชเชนนะครับในส่วนชิ้นงานตรงนี้คือเป็นบรรทแหลงครับซึ่งประกอบส่วนหน้านี่คือส่วนหน้าของพระที่นั่งครับชิ้นส่วนที่พี่ปื๊ดทำคือช่วงด้านล่างนี้นะครับก็คือการต่อเดือยครับเรามองตรงนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ช่วงเวลาที่พี่ปื๊ดทำที่เห็นอยู่นี่เฉพาะชิ้นนี้อย่างเดียวนะครับในการวัดในการเจาะสว่างในการพยายามทำให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดเลยปราณีตที่สุดนะครับแค่ชิ้นเล็กๆตรงนี้ก็1ชิ้นเกือบ1ชั่วโมงกันนะครับในการปรับแล้วต้องทำนี้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับประมาณ40ชิ้นขึ้นครับ40ชิ้นเพื่อให้รอบครับต่อชั้นนะครับต่อชั้นองค์ครับเคยทำงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยอะไรแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยครับเคยแต่ทำงานเฟอร์นิเจอร์ก็แค่ซื้อมาติดหรือไม่ก็ตีบัวเอาไปปะแต่งานพวกนี้มันไม่ใช่ปะไม่ใช่ติดมันต้องประดิษฐ์ชิ้นนึงแกะออกมาให้เป็นรูปร่างนั้นแล้วก็ทำให้เขาอยู่สภาพเดิมๆอ่ะมันก็ท้าทายนะแล้วก็ทำอย่างมีความสุขเพราะว่าเรามีความตั้งใจมาที่จะทำเราเข้าใจโจทย์แล้วว่ามันเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ก็เลยไว้ใจเราให้ทำงานตรงนี้แล้วก็มันเป็นอะไรที่เราได้มีโอกาสถ้าเราจะทำให้มันพลาดไม่ได้ครับเพราะว่างานเนี่ยมันต้องอยู่จนให้เราลูกหลานเราได้เห็นงั้นทำยังไงก็ได้ให้ลูกหลานเราได้ชมเชยฝีมือของหลวงครูเก่าๆครับมันไม่ใช่แค่การมาบูรณะการมาซ่อมใช่ครับมันคือการอนุรักษ์ครับอย่างชิ้นส่วนที่พี่ปื๊ดกำลังทำนี่คือชิ้นส่วนไหนครับเป็นพื้นของพระที่นั่งราชเชนทรยานนี่ครับใหม่เลยครับอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่พระองค์เก่าเนี่ยชำรุดไม่สามารถซ่อมกลับมาสู่สภาพเดิมได้นี่คือต้นแบบเลยครับของบุรพกูที่ท่านสร้างไว้ไม่กล้าจับเลยนะ อายุหลายร้อยปีก็เลยก็ผุพังนี่คือบูรณะไม่ได้ซ่อมไม่ได้ไม่ไหวแล้วครับเนื้อไม้หมดสภาพแล้วเนี่ยผุหมดแล้วครับเนี่ยก็เลยมาทำขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่อันนี้พี่ปื๊ดทำเองครับทำเองครับแบบพวกนี้เป็นแบบเก่าหรือว่าต้องมาคิดใหม่ต้องคิดใหม่ครับแล้วใครเป็นคนคิดแบบผมคิดเองครับแล้วก็เสนอท่านทางเจ้าหน้าที่ครับเขียนเองครับแล้วนี่คือจะใช้ในงานจริงครับใช้ในงานจริงระหว่างที่ทำนะครับที่ทำในแต่ละชิ้นงานในแต่ละส่วนประกอบเนี่ยกับความรู้สึกเก่าๆตอนเราทำงานเฟอร์นิเจอร์ทำตู้ทำโต๊ะมันต่างกันไหมครับต่างกันมากครับตอนนั้นเนี่ยเราทำเพื่อเอาเงินแต่ตอนนี้เราทำด้วยความศรัทธาซึ่งไม่หวังอะไรเลยนอกจากความยอมรับเองส่วนฐานของพระที่นั่งราชเชนเป็นส่วนที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามีทองหุ้มบังหมดแล้วแล้วก็มีไม้องค์ประกอบของพระที่นั่งบังหมดแต่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าการปิดทองหลังพระสักวันหนึ่งทองก็จะล้นออกมาข้างหน้าทุกครั้งทุกวินาทีที่กำลังนั่งทำแต่ละชิ้นงานอยู่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับตั้งใจอยากจะให้ลูกหลานได้เห็นงานที่เราทำไว้แล้วก็สืบต่อไปแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านนะครับทุกอย่างจะต้องสวยที่สุดดีที่สุดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้อะไรกลับมาโอ้มันคุ้มครับคุ้มในความปิติคุ้มในโอกาสอันดีอันนี้ที่เราได้มีโอกาสซึ่งน้อยคนมากผมว่าบางคนเสียเงินเป็นล้านก็ได้มีโอกาสมายืนตรงนี้ผมเสียเล็กๆน้อยๆแต่ผมได้มีโอกาสทำที่ทุกคนอยากทำเสร็จงาน
จริงๆการเสร็จของงานเนี่ยเราก็วางแผนว่างานเนี่ยใช้เวลากี่วันถือมือก็ไม่ไหวแล้วถึงจะหยุดเนี่ยเฮ้ยบอกก่อนนะพรุ่งนี้ยังมาทำต่อประมาณนี้ก็เที่ยงคืนเป็นอย่างต่ำคืออาจจะบอกไม่ได้ว่าวันละกี่ชั่วโมงแต่ว่าหนึ่งชิ้นงานเนี่ยอยู่ในระยะเวลาประมาณเท่านี้ควรจะต้องเสร็จแล้วครับแต่เสร็จก่อนได้นะถ้ามันช้าจากเราก็ไปช้าตรงถูกต้องครับซึ่งตอนนี้เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ของศิลปากรในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยไม่ปกติโอ้ไม่ปกติแน่ละครับต้องใช้การเวลาทั้งทำทั้งวันทั้งคืนทำตลอดแล้วก็ต้องบริหารจัดการที่ดีมากเขาบอกต้องดีมากแต่ถ้าไม่ดีมากเนี่ยใช้เวลาปกติเอาเวลาไหนมาคูณมาหารก็บอกก่อนว่าพระเมรุมาตรไม่แล้วเสร็จแล้วครับแต่ทำยังไงให้แล้วเสร็จด้วยการบริหารจัดการด้วยการช่วยกันทุกส่วนทุกอย่างต้องร่วมกันทุกคนมุ่งมั่นกันหมดต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบและเป็นเลิศด้วยงานนั้นเราคาดหวังต่องานสูงเพราะว่าเมื่อได้รับใช้หรือได้โอกาสในการทำงานมันเป็นเครื่องหมายการันตีอย่างหนึ่งกันว่าต้องดีที่สุดดีที่สุดเราเดินทุกวันเราทำงานทุกวันเรารู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนเราค่อยๆทำไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนวันหนึ่งเราจะถึงเป้าหมายท่านใช้เวลา70ปีทำเพื่อทุกคนทั้งหมดนั้นเราเหนื่อยแค่ตรงนี้มันคือสิ่งที่เล็กน้อยเท่านั้นเองมันแค่ประมาณ 5-6 เดือนที่งานที่จะทำให้แล้วเสร็จถ้าเราแค่นี้จะมาอย่างโน้นอย่างนี้คงไม่ใช่อ่ะมองท่านเป็นแบบอย่างในการทำงานอยู่แล้วว่า1ใช้ความเพียร2ความอดทนต่างๆแล้วก็ทำไม่ย่องอะไรมากคือทำให้เสร็จตามเป้าหมายคือมันจะไปกิจการทานที่จะตั้งบรมศพนะครับแล้วหลังตั้งอยู่ใต้กลางตาใต้กลางแล้วหลังนั้นเสร็จมันจะมีพื้นที่อยู่เม็ด80ร่วมค้นโดยกลุ่มปตท.ธนาคารกรุงไทยธนเดชบุญนุ่มพองหรือว่าลุงเปียคุณลุงจากอำเภอหัวหินก็เป็นจิตอาสาอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาทำหน้าที่จิตอาสาพระเมรุมาตรในส่วนของงานช่างไม้คุณลุงเปียนี่อดีตก็เป็นพนักงานธนาคารที่ผันตัวเองมาเป็นช่างไม้นะครับก็มีหน้าที่ทำเรือขนาดเล็กเอกลักษณ์ของชาวหัวหินแต่แล้ววันหนึ่งนะครับคุณลุงเปียก็คิดที่จะหยุดคิดที่จะเลิกทำเรือไม้นี้นะครับแต่คำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้คุณลุงยังคงทำหน้าที่สืบสานเอกลักษณ์ของชาวหัวหินต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับและที่สำคัญก็ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เรื่องของช่างไม้มาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาพระเมรุมาตรถวายงานเป็นครั้งสุดท้ายครับลุงเปียอย่างชิ้นส่วนที่ลุงเปียทำนี่คือชิ้นส่วนไหนคืออันนี้จะเป็นตัวพญานาคนะครับถ้าเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับคือพญานาคขุดนะครับชิ้นนี้1ชิ้น2ชิ้นชิ้นนี้ชิ้นนี้3ชิ้นนะครับที่จะต้องประกอบกันนะครับครับแล้วตรงนี้คืออยู่ในชิ้นส่วนไหนของในงานพระราชพิธีครับอยู่ในพระราชยานราชเชนน้อยครับนะครับอันนี้คุณจะประดับอยู่ส่วนฐาน12องค์ตั้งกับไปผ่าไม้ตัดไม้นะครับครับพอเข้าเครื่องไตก็ต้องมาใส่นะฮะให้ออกมาเป็นแบบนี้โค้งๆมนๆครับนะครับไม้ก็อยู่ดีๆตรงๆแล้วก็ต้องทำให้ผิวอ่อนลุงต้องทำกี่ชิ้นครับ12องค์อันนี้ซ้ายฝาใช่ไหมครับก็ต้อง24ชิ้นก็คือพญานาค24ชิ้นครับ24ชิ้นแล้วก็ส่วนนี้ก็อีก24ก็ทีแรกก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เข้ามาอยู่ณที่นี้นะครับคิดว่าบุญของเราคงจะไม่มีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อำเภอหัวหินเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านของพระองค์ท่านโครงการแรกๆเนี่ยนะครับของพระองค์ท่านก็เกิดที่หัวหินทั้งหมดตอนนี้ผมก็นึกว่าเราก็เป็นคนหัวหิน
นะครับแต่ฝีมืออาจจะไม่ทัดเทียมกับมืออาชีพเขาแต่ก็ลองมาดีกว่าก็ลองมาสมัครทำดูนะครับพอดีได้ความเมตตากับอาจารย์วิจิตรอาจารย์วิจิตรก็ให้เข้ามาทำอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าเพื่อหนึ่งเราจะได้ถ้าพระองค์รับทราบนะครับว่ายังน้อยก็ยังมีลูกของท่านที่อยู่บ้านท่านครับมาทำงานในท่านเคยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับมีครับก็เมื่อก่อนนี่ผมทำเรือฉลอมนะฮะก็จะทิ้งแล้วเพราะมันยากนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มาซื้อเรือของผมไปแล้วผมก็ไม่ทราบว่าไปทูลเกล้าถวายพระองค์ที่พระองค์ทรงแปรพระราชทานไปที่วังไกลกังวลนะครับเมื่อไปทูลเกล้าถวายพระองค์แล้วพระองค์ก็ตัดนะครับตัดกับเจ้าหน้าที่มาบอกว่าช่วยบอกเขาด้วยอย่าให้ทิ้งอนุรักษ์เอาไว้ผมมันเหมือนว่าเคยท้อถอยเคยทุกอย่างเราจะล้มไปแล้วเราไม่เอาแล้วมันกลับเหมือนมีพลังยิ่งใหญ่ครับทำให้เราต่อสู้ขึ้นมาแล้วก็ได้มีวันนี้ขึ้นมาแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าเรือฉลอมนะครับเรือฉลอมเนี้ยจะเป็นเรือประวัติศาสตร์ของอ่าวไทยสมัยก่อนนี่เขาจะไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นเครื่องก็ไม่มีนะครับเรือลำนี้นะครับถ้าของจริงจะยาว6วา2ศอกนะครับหรือประมาณ14เมตรครับใช้ลูกเรือ14คนนะครับอยู่ในเรือลำนี้นะฮะแล้วก็มีใบแบบที่กลางแบบนี้นะครับจะมีหลักแกวคือตรงนี้12แจวเพราะเวลาไม่มีลมก็เชิญเป็นแจวเข้าฝั่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลุงเปียทำครับทำด้วยมือทั้งหมดเลยครับทั้งหมดทำไมตอนนั้นอยากจะเลิกทำครับก็เพราะมันเหมือนกับว่ามันงานมันลำบากงานมันยากนะครับแล้วก็ไม่มีใครสอนเราไม่มีใครแนะนำเรานะครับเราก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองนะครับไฟรู้ไฟหาด้วยตัวเองนะครับแล้วถ้าวันนั้นในหลวงไม่ได้ตรัสไม่ได้ฝากคนใกล้ชิดมาถึงหูของลุงนี่จะทำอยู่ต่อไหมครับก็คิดว่าไม่ทำแล้วครับคำที่ในหลวงตรัสมีความหมายต่อลุงอย่างไรบ้างครับตรงนั้นก็มันเหมือนกับว่าเราเป็นยิ่งเกษตรธุลีดินนะครับแต่พระองค์เนี่ยยังทรงมองเห็นทรงไม่ทิ้งนะครับยังห่วงใยนะครับประชาชนยังทำอะไรเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขแต่ณเวลานี้นะครับพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่อยู่ในใจเราทำอะไรเพื่อพระองค์บ้างเพื่ออย่างน้อยเพื่อตอบแทนพระองค์ครั้งสุดท้ายคือผมมาที่นี่ทำครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ทำครั้งสุดท้ายในชีวิตคือที่ลุงเปียทำหมดเลยครับใช่ครับชิ้นหนึ่งใช้เวลานานไหมครับเนี่ยชิ้นหนึ่งก็วันหนึ่งก็แกะได้ประมาณ3ชิ้นครับนี่ลุงมาเป็นจิตอาสานี่นานหรือยังจะได้ขนาดนี้อยู่ประมาณที่นี่อยู่ได้2เดือนกว่าแล้วครับครับพักที่ไหนได้จากหัวหินพักที่วัดครับเคยคิดไหมครับจะได้มีโอกาสมาทำในชีวิตไม่เคยนะครับเพราะว่าทีมบอกว่าไม่เคยเนี่ยเราถือว่าเราไม่มีความรู้เราไม่ได้เรียนมาเราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจู่ๆเราได้เข้ามานั่งอยู่ตรงเนี้ยบางครั้งผมนั่งตรงนี้ผมยังถามตัวเองเลยว่าเราเข้ามาได้ยังไงตรงเนี้ยคำว่าเป็นลูกพ่อแค่นั้นครับจากวันหนึ่งที่เราจะทิ้งงานไม้ไปแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำงานใกล้ชิดพระองค์ท่านรับใช้พระองค์ท่านแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็มันเป็นที่สุดของชีวิตแล้วครับคนไทยทั้งหมด70ล้านคน
เราได้เป็นตัวแทนของทุกๆคนที่ได้เข้ามาที่นี่บางครั้งทุกคนก็ส่งกำลังใจมาให้เราที่จะต่อสู้ที่จะมีความพยายามที่มีความอดทนมาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำเพื่อถวายพระองค์ท่านคำว่าจิตอาสาที่จะเข้ามาเนี่ยคุณต้องเสียสละเสียเวลาคุณก็ต้องตัดออกไปความสุขของครอบครัวคุณก็ตัดออกไปพระองค์ท่านเนี่ยทำอะไรยิ่งใหญ่กว่าเราอีกเราแค่นี้ทำอะไรให้เราจะสละไม่ได้คุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาภายในสำนักช่าง10หมู่โดยคุณชวนเองก็ใช้ความรู้ความสามารถของท่านทางด้านงานศิลปะมาร่วมเขียนฉากบังเพลิงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จริงๆก็คือความประสงค์ก็คืออยากจะทำอะไรก็ได้นะที่ตัวเองสามารถทำได้ก็เหมือนประชาชนทั่วไปก็คืออะไรที่สามารถทำเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9ได้เนี่ยเขาอยากจะทำโดยส่วนตัวการเขียนรูปแบบนี้ก็เคยเขียนมาแล้วเคยรับจ้างก็ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมัยเป็นนักศึกษานะครับเอาใช้เวลากลางคืนเนี่ยไปรับจ้างตารางหลาละ90บาทนั้นเคยทำงานด้านนี้มาก่อนแล้วก็ดูภาพแล้วก็คิดว่าทำได้ก็ตอนแรกก็ให้เขียนดอกบัวนะครับ แต่ว่าหัวหน้าท่านบอกว่าผมน่าจะเขียนรูปเทวดาเพราะมันจะเป็นภาพต่อเนื่องแล้วก็เป็นภาพใหญ่กว่าเขาเลยให้มาเขียนภาพนี้ในวันต่อมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเทวดากับนางฟ้าอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือว่าในความเชื่อที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระกษัตริย์เนี่ยเป็นพระนารายณ์อวตารมาปราบทุกข์เข็ญของประชาชนในหลวงเราเนี่ยสมมติฐานว่าเป็นพระนารายณ์มาประสูติแล้วก็มาปราบทุกข์ของประชาชนนะฮะทีนี้บัดนี้ท่านสวรรคตก็คือเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรดาเทวดาและนางฟ้าเหล่านี้คือผู้ที่จะคอยรับเสด็จพระองค์ท่านตอนเราเขียนนี่ก็นึกไปด้วยนะว่าสิ่งที่เราวาดลงไปนี่คือนางฟ้าและเทวดาที่จะรับเสด็จในหลวงของเราที่เสด็จสวรรคาลัยเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เรานึกภาพไปแล้วก็เวลาทำก็มีความรู้สึกที่ดีเพราะนี้เรากำลังเขียนรูปนางฟ้าและกำลังเขียนรูปเทวดาช่วยงานเราได้เยอะเราทุ่นแรงเยอะแล้วก็ทุกคนก็เขาเรียกอะไรมาด้วยใจกันจริงๆเนาะตอนที่สัมภาษณ์หรือตอนที่รับสมัครอะค่ะเราบอกทุกคนเลยนะคะว่าที่นี่เราไม่มีอะไรให้เลยเราไม่มีอาหารเราไม่มีที่พักเราไม่มีน้ำดื่มเราไม่มีอะไรพร้อมให้เลยนะคะแต่ทุกคนพร้อมที่จะมาพร้อมที่จะลุยกับเราทุกคนก็เต็มที่ทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมในงานอยากจะทำให้พระองค์เต็มกำลังของทุกคนนะคะเราได้มองเห็นพลังความรักภักดีที่ประชาชนที่ทุกคนมีต่อพระองค์ท่าน
ถามว่าพระราชพิธีตรงนี้ทุกคนไม่อยากให้เกิดหรอครับแต่เกิดแล้วความรู้สึกแล้วมันต้องสร้างต้องทำให้แล้วเสร็จเพื่อจะส่งพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์แต่เรามีความรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่าผมอ่านหนังสือหรืออ่านในข้อมูลต่างๆทุกคนส่งมาเฮ้ยทำยังไงก็ได้ไม่ให้แบบพระมิลุมาตรเราแล้วเสร็จได้ไหมเช่นเดียวกันผมก็รู้สึกว่าพระองค์กำลังจะจากเราไปเสียแล้วแล้วเราก็ไม่อยากให้งานอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแต่ผมเนี่ยมีเวลาจำกัดมันมีเวลาข้อการใช้งานแล้วนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับเราคือทำหน้าที่ให้เสร็จให้จบออกไปส่วนที่ในใจลึกๆคือเราบอกว่าเฮ้ยงานเนี้ยมันอยากให้จบหรอกมันอยากไม่อยากให้มีด้วยซ้ำไปไม่อยากให้จบไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้ไปไหนเลยต่างๆแล้วก็เมื่อทำขึ้นแล้วก็ไม่อยากทำให้จบอยากให้พระองค์เนี้ยอยู่ในมันอยู่ในใจคนทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ในใจนั้นร่างของพระองค์จะไม่อยู่ด้วยการใช้เมนนี่ไปก็ท่านผู้ชมครับส่วนประกอบของพระเมรุมาตรแต่ละชิ้นที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตวิจิตรบรรจงด้วยใจของพระสงฆ์นิกรที่สมัครใจทำงานนี้ด้วยหัวใจด้วยความจงรักภักดีที่เปี่ยมไปด้วยความอาลัยยิ่งของทุกคนที่มีต่อพระองค์ท่านนั้นก็คงจะเป็นการถวายงานเป็นการถวายความจงรักภักดีครั้งสุดท้ายนะครับที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของทุกคนนะครับแต่ว่าหน้าที่ของคนไทยทุกคนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่คนไทยทุกคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านยังจะต้องดำเนินต่อไปถึงแม้ว่าพระองค์ท่านไม่อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการสืบทุกสิ่งที่พ่อสร้างสารทุกอย่างที่พ่อทำนะครับโดยการน้อมนำเอาพระราชดำริพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการทำงานนะครับถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะจากพวกเราไปแล้วพวกเราจะไม่จากพระองค์ท่านไปไหนพบกับรายการคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ